พุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีผู้สงสัยข้องใจใครรู้ขอแถลงว่าพระบรมครูตรัสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นนิโรธความดับทุกสิ้นพลันมรรคทางสัญจรดับทุกขังพระพุทธองค์ตรัสรู้ความจริงขันเพลินว่าไว้ความที่หักลูกนี้เหนียวนวงแสนกระดัดปานเปลือกเล็กคือสายโซ่พันคอไว้สองภาคจากกันแต่ละหน่อยใจละห่อยให้จมหาขั้นเมื่อลูกป่วยไข้คิงหอนและปวดหัวตนตัวหอนเสียงข้างเอิ่นพ่อแม่สองแจมเจ้าใจเศร้าหน้าบ่บานปานดังโตเป็นไข้สะบันหอดหิวย่านแต่บุตรตาน้อยสายใจสิตายจากภาคทางใดกับบ่ใดคำเหนืออยู่บ่เศร้าขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาดัมภาพโจกุลพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันตละหน่อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบ่ฮำบ่ฮ้านเพิ่นน่ะล่ะออกสัญญาณย่อมสุผู้สุคนเอ้ยเพิ่นตักเพิ่นเตือนเพิ่นบอกเพิ่นสอนพวกเฮาเป็นประจำสม่ำเสมอเนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่จังซั่นล่ะวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจสละเอ็ดคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้โอ้จังแม่นดีเด้ผู้เก่ามาชักใต้ตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะญาติย่อมเป็นบรรยากาศที่ดีงามคือกันนี่ล่ะการที่เฮามีโอกาสในการตื่นดักลูกเศร้ามันก็ดีจังสี่ล่ะได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังเสียงมรกโปกเปตันเดี๋ยวคุณเนาะคุณประสิทธิ์เทพาลักษ์คุณสุขุมคุณกนกป้อนก็เข้ามายังเข้ามาทักทายกันด้วยบรรยากาศสบายสบายเอ้าก้าวไปก้าวไปญาติย่อมสุผู้สุคนก้าวยังมุ่งมันเนี่ยด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นนี่ล่ะมันก็สิสำเร็จประโยชน์ได้เห็นบ่ล่ะบ่หลับบ่ล้านเพิ่นว่าฝนทังให้เป็นเข็มเรื่องของความเพียรเนี่ยเฮาก็นี่ล่ะ
คยได้ฟังซาดกแม่นบ่ซาดกเจอเพิ่นเว้าอยู่ในซาดกซาดกหนึ่งก็คือมหาสนกนั่นล่ะพระมหาสนกตอนเรือล่มอาศัยความเพียรลอยน้ำเข้าหาตะฟังโดยบอละถิ่มความเพียรก่อนเรือสิล่มยังเว้าสอนลูกเรือทั้งหลายบอกว่าเฮาต้องเพียรไหวจนกว่าสิฮอดฟังแต่ว่าลูกเรือทั้งหลายบ่เพียรลอยน้ำบ่เพียรไหวน้ำก็เลยตกเป็นอาหารของปลาไหลในมหาสนกเนี่ยมหาสมุทรส่วนพระมหาสนกนั่นเอาน้ำมันมาลูบโตเพื่อบ่ให้น้ำเกาะโตแล้วก็ขึ้นเสากระดงเหือกระโดดจากเสากระดงเหือพุ่งโตไปได้ไกลพ้นจากสัตว์ไหลที่มากินลูกเหือแล้วก็ลอยน้ำไปโดยบ่หู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม่นบ่นั่งมานี่เมฆคลาเทพปฏิดารักษามหาสมุทรก็เฮ็ดหน้าที่ซอยเหลือผู้ประพฤติดีได้เห็นพระมหาสนกกำลังลอยน้ำอยู่ในมหาสมุทรก็เลยมาซอยเหลือก่อนที่สิซอยเหลือก็ได้ทดสอบภูมิปัญญาถามว่าผู้ใดนี่กำลังลอยน้ำอยู่ว่ายน้ำอยู่เมื่อยังฟังนี่ก็ยังแน่มบ่เห็นท่านนี่เห็นประโยชน์อีหยังจึงพยายามอยู่จังซี่ว่าท่านไปขนาดตะฟังตะฟังบ่เห็นว่าท่านไปเป็นหยังจึงพยายามลอยน้ำอยู่จังซี่ท่านก็เลยได้บอกบอกว่าข้าพเจ้านี่ซื้อว่ามหาสนกซึ่งกำลังลอยน้ำอยู่เนี่ยเพราะแน่มเห็นอานิสงส์แห่งความเพียรแม้ยังแน่มบ่เห็นตะฟังก็ตามแม้ว่าโตสิจมน้ำตายก็ถือว่าได้ใส่ความเพียรแล้วสิบ่ละความเพียรนั่งมานี่เมฆกะลากะเว้าต่อไปว่าเอาเมื่อยังแน่มบ่เห็นตะฟังท่านก็ยังพยายามลอยน้ำว่ายน้ำอยู่บ่มีประโยชน์อีหยังว่าซั่นต้องจมน้ำตายก่อนที่สิฮอดตะฟังนี่เนี่ยว่าซั่นพระมหาสนกก็ตอบว่าถึงเฮาสิตายก็ชื่อว่าบ่เป็นหนี้เป็นสินผู้ใดเฮาสิเฮ็ดความเพียรยังลูกผู้ใต้ไปจนกว่าสิสำเร็จประโยชน์โดยมุ่งเอาการบำเพ็ญประโยชน์เป็นที่ตั้งที่สิบ่หยุดเอ็ดบ่หยุดทำความเพียรว่าซั่นนั่งมานี่เมฆคลาก็เลยเว้าต่อไปบอกว่าการงานใดบ่สำเร็จเฮ็ดให้ลำบากสิ่งที่ซื้อความเพียรนั่นมันก็ไล่ผลท่านสิเฮ็ดความเพียรไปเฮ็ดอีหยังว่าซั่นตมาสนกก็บอกว่าเมื่อฮู้ว่าบ่สำเร็จแล้วสิละความเพียรถึงกับบ่รักษาชีวิตตนสิต้องได้รับผลก็คือถูกสีเตียนว่าเป็นคนเกียจคร้านเบิ่งที่ล่ะเบิ่งที่เบิ่งลูกเลือของกับไปเต้าที่ล่ะบ่เพียรไหวน้ำบ่เพียรลอยน้ำก็จมน้ำตายเบิดกับพระเจ้าว่ายน้ำลอยน้ำอยู่ก่อนสิจมน้ำตายก็ยังได้เห็นนั่งมานี่เมฆคลาเทพปฏิดาคือจังกับพันซึ่งบ่เคยเห็นมาก่อนเลยกับพระเจ้าสิเฮ็ดความเพียรยังลูกผู้ใต้เลื่อยไปจนกว่าสิถึงฟังมหาสมุทรคำเบาแจงสี่ญาติย่อมสุปโสควันถือใจนั่งมานี่เมฆคลายังหลวงหลายก็เลยอุ้มพระมหาสนกขึ้นตะปังเราว่าคุณคาแห่งความเพียรน่ะละเมื่อพระมหาสนกมีความเพียรสักก่อนก็เลยได้รับความซอยเหลือจากผู้อื่นแต่สละเอียนบัดละญาติย่อมนี่ละจึงว่าเพิ่นบอกว่าเป็นคนก็ต้องพยายามเรื่อยไปจนกว่ามันสิสำเร็จประโยชน์แต่สันเดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่ามันจะสำเร็จประโยชน์เนี่ยละเมื่อตกน้ำก็ต้องเพียรไหวน้ำลอยน้ำทำนองเดียวกันกับตกทุกได้ยากมันก็ต้องดิ้นรนขนขวายแม่นบ่นักเอาเบาสู่อาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อความอยู่รอดนี่ล่ะโบราณโบราณเพิ่นบอกว่าเข้ากับเกลือแกกินได้เพิ่นเว้าว่าจังได๋ก็ญาติโยมยามจนทนกัดก้อนกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเที่ยงอย่างเสือสงวนสักโซก็เสาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองเห็นบ่ล่ะญาติโยมเมื่อยามจนทนสู้รู้กินเกลืออย่าไปเถือเนื้อมิตรปลิดทรัพย์สินสันสาดเสือไม่ง้อขอใครกินถึงหิวดิ้นเสาะหามาเลี้ยงตัวเห็นบ่ล่ะญาติโยมแจ้งสั่นเด้แม่นบ่นี่ล่ะคนเฮาคือกันเจ้าล่ะบ่ว่ามันสิเป็นจังได๋เฮาก็ก้าวไปก้าวไปตามภาษาของเฮาแจ้งสั่นล่ะญาติโยมสุภสกันก้าวไปในทิศทางที่ดีแจ้งสั่นล่ะก้าวไปตามทิศทางที่มันเป็นรักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นสั่งเพิ่นสอนแต่สัตว์ล่ะ
จึงว่าให้เฮาผู้จักในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทำการทำงานอย่าจิ้มงานชีวิตเนี่ยมันต้องมีงานงานคือชีวิตชีวิตคืองานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานเจนสันละเนาะให้เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานงานของชีวิตเจนสิละเนี่ยคือจังครับเฮามีชีวิตอยู่เฮาเฮ็ดอีหยังมันก็เป็นงานตั้งนั้นงานมันก็คือชีวิตชีวิตมันก็คืองานเจนสันนาเห็นบ่จึงว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานด้วยความเพื่อมันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานด้วยความศรัทธาจังซี่ล่ะเอามีความเชื่อมั่นศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในหน้าที่ของเฮามีระเบียบมีวินัยในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานด้วยความฮักด้วยความตั้งใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่องานมันสําเร็จก็ย่อมได้ชื่อเสียงเกียรติยศและก็ทรัพย์สมบัติบ่ว่าสิไปอยู่ในสถานที่ใดๆก็สิได้รับการย่อหย่องการสรรเสริญในสถานที่นั้นๆแจ้งสันเดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นยกเอาคุณธรรมคือความศรัทธาและก็เพิ่นเอาศีลนี่ล่ะว่ามันเป็นเหตุยกชื่อเสียงเกียรติยศและก็ทรัพย์สมบัติว่ามันเป็นผลนะต้องแสดงประโยชน์หรือว่าอานิสงส์ของการได้ชื่อเสียงเกียรติยศและก็ทรัพย์สมบัติว่าสิไปอยู่หม่องใดสถานที่ใดๆก็ตามจะย่อมได้รับความยกย่องบูชาในสถานที่นั้นๆแต่สละมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่ควบคู่กับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ล่ะการทำการทำงานเนื่องจากธรรมชาติสั่งมาให้เป็นจังซั่นทุกคนก็ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่เห็นมีผู้ใดสามารถที่สิดำรงชีพอยู่ได้โดยบ่ต้องเฮ็ดอีหยังเลยอาจสิมีบางคนพ่อเกิดมากก็ได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติอย่างหลวงหลายแต่ว่ายังหน่อยก็ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ยังใดก็ยังนึงแก่ตลาดการทำงานถือว่าเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการก้าวไปสู่ความเจริญองค์เรื่องของชีวิตและจะเฮ็ดให้ชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าสามารถชักนำให้มนุษย์ผู้จักสภาพอันแท้จริงของสิ่งต่างที่มีอยู่ในโลกแก่สละสามารถเฮ็ดให้มนุษย์ดำเนินไปสู่ความโชคดีและก็โชคร้ายและก็การเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตอนนั้นที่สามารถพัฒนาโลกให้เจริญก้าวหน้าไปได้ไกลหากมนุษย์บ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปานนี้โลกก็คงรกร้างว่างเปล่าแต่สิแนมเบิ่งสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองโดยรอบด้านแล้วก็เป็นอันสรุปได้ว่ามนุษย์มีความเป็นอยู่คู่กับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแก่สละแม่นบ่ล่ะแม้แต่การฟังนี่ก็ถือว่าเป็นงานชีวิตอย่างหนึ่งคือกันได้นี่เนาะนี่ผู้เข้ามารับฟังนี่เพิ่นทำงานชีวิตได้นี่เนาะคุณปิยาธิดาคุณอ่อนอนงฝ้ายชื่นคุณประสานตั้งแสนคุณหนูเรียมก่อนค่ำคุณบุญเติมกันตีสร้างหน่อยอิเล็กโตรนิกเรื่องนกต้ายาโสต้อนคุณเสนอบุญลักษ์คุณไพบุญปั้นขาวคุณลัตติญาสิมปรีคุณพ่อนาปิญญาหลวงพ่อตุ๋ยหลวงพ่อตุ๋ยคุณพานี่คู่บับเป็กคุณโยผ้าคุณวีไลวันเนี่ยเขามาทักทายเห็นบนหลายญาติย่อมนี่ทำงานชีวิตคือกันเนี่ยบอดี้ยูเนี่ยทำงานชีวิตแม่นบ่คุณปักขพรเจ๊สิเนาะคุณตะวัดพ่องตลอดพ่องคุณอูไลลูกเลี้ยงคุณปัจจลีเพียนหาคุณประกอบสีสดสูงสอนอนนาราทิพซาลีค่ำเจ๊สิคุณช่วงจินนาแสงบัณฑ์นวลศาสตร์สงัดบรรลือคุณนวลจันปูเดือนเจ๊สิเขามาทักทายทักทายกันด้วยบรรยากาศสบายสบายทักทายมาได้ญาติโยมเนาะยายล่ำศรีวิเศษคุณเอ็มออนวิริยพันธ์คุณนงนนท์บุตรสลากรคุณวัฒนาทรัพย์เรื่องล่องยาคู่อ้วนคุณนวรัตน์คุณปานปริญญาญาดาคุณมาลินีคุณตะแหลงศรีปะสมป้องเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะโอ้จังแม่นดีเด้ย่อมจักกะพันธ์บุญจองย่อมจักกะพันธ์คุณเจริญชัยมาหาคุณไพบุญสิงห์จันทร์คุณติโรจน์สุวรรณพันธ์คุณกนกก้อนคุณบัญชาช่วยญาติเนาะคุณสารวิทย์อุดมสรรเข้ามาคุณแก้วมณีรัตน์แม่พีออมสินแม่น้องกระปุกเบิ่งติล่ะเข้ามาทักทายตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้านี่ล่ะเฮ็ดงานของชีวิตงานคือการฟังก็ถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งของชีวิตคือกันได้ยินได้ฟังแบบก็ได้ปัญญาคือกันเด้สุตะมยปัญญาแม่นบ่ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังคุณประมวลต้องหนุ่มกับนมัสการมากอนุโมทนาสาธุคือกันเด้อโอ้จังแม่นดีเด้ครอบครัวแฟนที่ตมะนี่หัวจักในการ
เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละงานชีวิตงานคือชีวิตชีวิตคืองานท่านเจ้าคุณจะทำงานของท่านเจ้าคุณออกต้นญาติโยมแต่ทำงานของญาติของโยมเป็นสัตว์ละเนาะด้วยบรรยากาศสบายสบายจึงสี่แล้วเนาะจึงว่าการทำงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะและก็มันเฮ็ดให้ชีวิตมันมีคุณค่าเจ้าสัตว์นะสามารถชักนำให้มนุษย์หูจักสภาพอันแท้จริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกสามารถเฮ็ดให้มนุษย์ดำเนินไปสู่ความโชคดีและก็โชคให้อย่างสัตว์นะและก็การเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานที่สามารถพัฒนาโลกให้เจริญก้าวหน้าไปได้ไกลแต่แม้นว่ามนุษย์บ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างที่บอกนั่นแหละญาติย่อมมันก็คือติดโอ้ยบ่เป็นตะเบิงแหละเนาะโลกของเฮาเนี่ยล่ะจึงว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เฮาเนี่ยมันต้องนี่ล่ะชีวิตมันคู่กับงานอีหลีเด้มันอยู่กับงานจังซั่นน่ะเมื่อเฮาฮู้ว่ามนุษย์มีความเป็นอยู่คู่กับเวียกกับงานจังซี่เนี่ยผู้ที่มีความเกียจคร้านบ่ฮู้จักวิธีการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเลี้ยงชีพบัณฑิตผู้ฮู้ก็สิเอิ้นคนจังซี่ว่าคนบ่มีความคิดจังซั่นน่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ไล่คาพอกับเกิดมาแล้วมันหกโลกเพราะว่าบ่ฮู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เพราะบ่ฮู้จักใช้ชีวิตให้มีค่าก็กลายเป็นก้นอนาถาไหลที่เพิ่งทิ้งส่วนผู้ที่มีความอุตสาหะประกอบการงานบ่มีความเกียจคร้านบ่มีความเบื่อหน่ายมีความมุ่งหมายในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานด้วยศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงย่อมสามารถดำรงตนให้เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติได้รับเกียรติยศเพราะการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานและก็การทำการทำงานนั้นมันก็นี่แหละสิแบ่งฐานะของมนุษย์ให้รู้ว่าดีเลวหลายหน่อยกว่ากันจังไดสำหรับผู้ที่เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาแล้วก็ย่อมรู้ได้ดีว่างานที่ดีมีประโยชน์นั้นเฮ็ดได้ยากหลายเพราะว่าสิต้องตรากตรำลำบากนอกจากตุ่มเท่กำลังความคิดความสามารถแล้วยังสิต้องใส่ความรอบคอบค่อยสอดส่องถึงผลที่สิมากระทบว่าสิดีหรือตัวสิถึกหรือผิดประการใดสิต้องเฮ็ดต้องทำให้มันถึกจังหวะและก็โอกาสรวมถึงความเหมาะสมแก่สถานที่นั้นนั้นอีกแนวหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้การงานสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีมันก็ยังต้องใส่ความเก่งความกล้าความสามารถจังสันละบ่ย่อท้อต่ออันตรายและก็อุปสรรคซึ่งมักสิเกิดขึ้นในระหว่างการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันสิเป็นเหตุให้ละการทำการทำงานเพราะบ่มีกำลังใจที่สิทำงานให้มันสำเร็จได้ยิ่งเวียกงานการสร้างที่สิก่อให้เกิดชื่อเสียงเกียรติยศและก็ทรัพย์สมบัติซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงด้วยแล้วก็ยิ่งสำคัญหลายถ้าหากว่าบ่มีหลักธรรมประจำใจมันก็ยากได้ที่สิให้สำเร็จตามความมุ่งหมายได้จึงว่าสิต้องมีหลักธรรมประจำใจเจนสันละมันจึงสิเป็นเหตุให้สำเร็จผลได้ด้วยดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นทรงเน้นหลักธรรมมันสำคัญในอันที่สิก่อให้เกิดความเสื่อมหมดในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบ่ต้องมั่วหวาดวันละแวงสงสัยและก็ให้เกิดความกล้าหาญในการกระทำได้ทันท่วงทีเนี่ยเพิ่นก็เอาหลักคือความเสื่อมหมดเนี่ยหลักคือศรัทธานี่แหละว่ามันเป็นหลักสำคัญแม่นบ่ล่ะญาติโยมความเชื่อมั่นเฮามีความเชื่อมั่นความเชื่อหรือว่าศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของสุภูสุคนถ้าบ่มีความเชื่ออยู่ในใจแล้วความตั้งใจที่สิเฮ็ดสิทำมันก็บ่มีหรือว่าถึงสิมีมันก็บ่หนักแน่นมั่นคงเพราะบ่เชื่อว่าสิ่งที่เฮ็ดสิทำนั้นมันสิมีประโยชน์แก่ตนและกับผู้อื่นจังใดเมื่อขาดความตั้งใจซะแล้วเวลาสิเฮ็ดสิทำอีหยังก็บ่สามารถให้สำเร็จลุล่วงไปได้พ่อปัญหาอุปสรรคก็เกิดความท้อถอยและก็เบื่อหน่ายปล่อยเฮ็ดให้เกิดความเครียดกันบ่เกิดที่สิเฮ็ดสิทำต่อไปแต่ว่าถ้ามีความเชื่ออยู่ในใจแล้วก็สิเฮ็ดให้เกิดความองอาจหาญกล้าตั้งหน้าทำการทำงานไปจนงานนั้นมันสิสำเร็จผลแต่ตลอดแต่ว่าความเชื่อนั้นก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก็คือต้องเชื่ออย่างมีเหตุมีผลที่เชื่อตามกันนั่นมันก็บ่สมควรเพราะอาจสินำความเดือดร้อนเสียหายมาสู่ตนและกับผู้อื่นได้
ลักของความเปลือยเนี่ยญาติโยมมันก็มีอยู่4อย่างนั่นล่ะก็คือเปลือยการกระทําอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากรรมศรัทธาเนี่ยเสื้อผลของการกระทําอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าวิปากศรัทธาเสื้อว่าทุกคนมีการกระทําเป็นของตนเองเสมออันนี้เพิ่นเอิ้นยักภาษายักคู่ว่ากรรมสกตาศรัทธาแม่นบ่ผู้ใดเฮ็ดดีก็ต้องได้รับผลดีผู้ใดเฮ็ดชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วสิมั่วตรวจผู้อื่นและก็สิ่งอื่นให้ดีและละกะลายแก้ตนนี่บ่ได้แม่นบ่ล่ะญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้เฮ็ดผู้ทําแล้วก็เชื่อในความรู้หรือว่าพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าตถาคตโพธิสัตตาก็คือเชื่อความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าพระองค์ทรงทราบได้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างดีแล้วจึงนำมาชี้แจงแสดงให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแก่สละการเชื่อในความรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็ต่อกับการเชื่อต่อเหตุต่อผลนั่นละเพราะว่าพระพุทธองค์ที่สั่งสอนอีหยังก็ล้วนแต่ว่ามีเหตุมีผลซึ่งผู้ฟังสุภูโสก้นสามารถไปนึกตรึกตรองพิจารณาให้เห็นได้ด้วยตัวเองพระองค์ก็สิค่อยตักเตือนเสมอว่าอย่าเชื่อโดยไร้เหตุผลหรือว่าอย่าเชื่ออย่างงมงายโดยบ่รู้ต้นสายปลายเหตุสอนให้ใส่ความสังเกตได้ที่ตัวไปตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่มีเหตุมีผลมีต้นมีปลายต้นเนี่ยเอิ้นว่าเหตุปลายเอิ้นว่าผลเหตุก็ได้แก่สิ่งที่ตั้มขึ้นก่อนหรือว่าเกิดขึ้นก่อนปลายก็ได้แก่สิ่งที่ตามมาที่หลังเมื่อมีเหตุแล้วผลมันก็มีเหตุดีผลก็ดีมีเหตุตัวผลกับตัวเหตุกับผลหรือว่าผลกับเหตุมันก็ต้องตรงกันเสมอคือจังกับการปลูกกกใหม่นั่นล่ะเมื่อปลูกกกใหม่สนิทใดลงไปผลมันก็ต้องเป็นของกกใหม่นั่นอย่างแน่นอนสิครับกลายเป็นผลของกกใหม่อื่นหรือว่าเป็นสิ่งอื่นไปเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้เหตุจังสี่ล่ะเพิ่นจึงสอนให้มีความสำคัญในเหตุผลและก็ให้เชื่อแต่ในสิ่งที่มีเหตุมีผลบ่ให้เชื่อตามกันไปในสิ่งที่ไร้เหตุไร้ผลความเชื่อแต่ในสิ่งที่มีเหตุมีผลเอิ้นว่าเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อจังซั่นล่ะความเชื่อยังมีเหตุมีผลจังซี่มีอยู่ในบุคคลใดก็ย่อมเฮ็ดให้บุคคลนั้นมีการตัดสินใจในการเฮ็ดตั้มได้อย่างเด็ดขาดและก็เฮ็ดให้เป็นคนองอาจกล้าหาญในการเฮ็ดการตั้มบ่หวาดวันต่ออันตรายและก็อุปสรรคย่อมสิทำการงานได้เป็นผลสำเร็จเมื่อทำการงานได้เป็นผลสำเร็จก็ย่อมได้รับรางวัลแห่งการวิเหตุเวียดเหตุการณ์เหตุงานเป็นเครื่องตอบแทนสิ่งที่มันเป็นผลคืออีหยังมั่งก็คือนี่แหละได้ทรัพย์สินเงินทองได้รับชื่อเสียงเกียรติยศได้รับความยกย่องได้รับความนับถือจังซี่ล่ะญาติโยมสุภโสคนย้อนเหตุจังซี่แลความมีศรัทธาจึงนับว่าเป็นหลักธรรมสำคัญแต่ว่าถ้ายังมีความประพฤติอันเลวทรามเสียหายมีกายว่าจาบ่เรียบร้อยยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เป็นประจำประพฤติผิดในโลกในภรรยาผู้อื่นกล่าวว่าจาระรัดหยาบคายต่อผู้อื่นแก่สนับมั่นกันถึงแม้ว่าสิได้ทรัพย์สมบัติหรือว่ามีทรัพย์สมบัติกับทรัพย์กลายเป็นคนไร้ทรัพย์ถึงแม้ว่าสิได้รับความยกย่องนับถือกับทรัพย์กลายเป็นหายเป็นความเสียหายไปเบิดแก่สละมันบ่คงอยู่ได้เพราะยังประพฤติตนในสิ่งที่เสียหายเนี่ยล่ะอันนี้อุปมาคืออีหยังอุปมาคือจังกับว่าเฮาตักน้ําใส่ภาชนะที่มันรั่วไหลแม่นบ่แม้สิตักใส่ตอใดมันก็บ่ยอมเต็มมันมีแต่สิพร่องแล้วก็หมดไปเพราะเหตุจังซี่ล่ะเพิ่นจึงให้มีศีลเป็นเครื่องกำกับเห็นบ่ล่ะมีศรัทธามีศีลแก่ศรัทธานี่ให้เฮามีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ปากับประคองประดับประดาชีวิตของเฮาอยู่สม่ำเสมอใจสลัดชีวิตมันก็มีคุณค่าญาติโยมสมบูรณ์สุขเนาะกายมีศีลใจมีธรรมเรียนบ่ที่เพิ่นบอกว่ากายมีศีลใจมีธรรมนั่นล่ะกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมันก็มีแต่ความล้ำเลิศเรียนบ่ล่ะญาติโยมเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของครอบครัวแผนที่ธรรมะก็เป็นบรรยากาศสบายสบายท่านเจ้าคุณกันนำหลักธรรมคำสอนมาเว้าแบบในครอบครัวมาลกโปกเปกไปจังซี่ล่ะเนาะคุณพลไฟมาดคุณเดชนรงสุรัตน์คุณซื้อลูกออดสาธุมานำอนุโมทนาสาธุเนาะชีวิต
มีศีลมีธรรมมันก็ดีแม่นบ่ล่ะญาติชอบศีลมีศีลมีธรรมศีลเนี่ยเพิ่นอุปมามีนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นอุปมาไว้เป็นตาฟังของเพิ่นเด้เพิ่นอุปมาเรื่องศีลไว้บอกว่าศีลมันเป็นคือจังกับไม้บรรทัดนี่เด้ศีลเนี่ยเป็นคือจังกับไม้บรรทัดสำหรับให้คนผู้เริ่มต้นฝึกหัดประพฤติตนเป็นคนดีได้อย่างคงที่เพราะผู้เริ่มฝึกหัดประพฤติเป็นคนดีหากบ่มีอีหยังพอที่สิยึดเป็นหลักได้ก็มักทำใจให้เร่ร่วนบ่มั่นคงอาจสิเอ็นเอียงลงสู่ความตัวเพราะว่าถือความมั่วเมาบางอย่างเข้าครอบงำต่อเมื่อได้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติจึงสิสามารถประพฤติความดีอื่นๆต่อไปได้เห็นปะล่ะจึงว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดงานแล้วก็อยากสิเฮ็ดให้มันเรียบร้อยเพื่อสิได้รักษาทรัพย์สมบัติและก็ซื้อเสียงเกียรติยศไว้ก็สิต้องรักษาศีลเสมอศีลที่พวกเอาหูจักกันเป็นประจำนี่ก็นี่ล่ะศีล5นี่ล่ะญาติโยมเว้นให้มันได้นี่ล่ะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการเว้าคำเท็จเว้นจากการดื่มน้ำเมาสิ่งเสพติดให้โทษนี่ล่ะตั้ง5ข้อนี่ศีล5นี่มันเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์จัดว่าเป็นหลักใหญ่เหมาะสำหรับคนทั่วไปบ่ว่าสิเป็นเด็กหน่อยบ่ว่าสิเป็นผู้ใหญ่บ่ว่าสิเป็นผู้ชายบ่ว่าสิเป็นแม่หญิงก็สมควรที่สิรักษาและจะประพฤติเป็นประจำนี่ล่ะความจริงศีลนี่เนาะเพิ่นเปรียบไว้อีกแนวนึงคือจังกับหัวเพิ่นว่าเพื่อจังกับหัวคือจังกับแป้งหรือว่าฝาผนังบ้านที่เฮ็ดไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอกรวมถึงป้องกันคนที่อยู่ภายในบ้านนั่นล่ะและก็หัวหรือว่าฝาผนังนั่นมันจะมีปักตูไว้สำหรับเข้าหรือว่าออกคนที่สิเข้าสิออกหากเข้าออกตั้งปักตูก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าแม่นว่าผู้ใดเข้าออกตั้งหน้าต่างหรือว่าปีนหัวเข้ามาก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นคนผิดปกติไว้ใจบ่ได้เพราะอาจสิเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนไล่ก็ได้แม่นบ่ศีลก็มีลักษณะคือจังกับหัวหรือว่าฝาผนังใจสละญาติยอมสุโปโซคนคนรักษาศีลสามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลี้ยงชีพได้โดยปกติโดยบ่ต้องมีทุกข์กังวลหรือว่าห่วงใยว่าศีลของตนสิขาดหรือว่าบ่บริสุทธิ์เพียงให้เป็นไปตามช่องตามประตูเท่านั้นที่เว้าได้จังซี่ก็เพราะว่าทุกคนล้วนต้องการความสุขความสบายนำกันทั้งนั้นโดยเฉพาะความสุขที่เกิดจากการที่คนอื่นยกย่องสรรเสริญให้ความเคารพนับถือหรือว่าความสุขที่เกิดจากทรัพย์สมบัติซึ่งความสุขจังสี่เกิดขึ้นได้ก็ย้อนการรักษาศีลประพฤติอยู่ในศีลอย่างมั่นคงดำรงตนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลี้ยงชีพไปโดยปกติบ่ไปก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้ผู้ใดทั้งบ่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนแม่นบ่ล่ะญาติโยมสิเข้าสมาคมหรือว่าไปยังสถานที่หม่องนึงหม่องใดก็บ่ต้องไปย่านผู้ใดสิมาตำหนิติเตียนหรือว่ากล่าวโทษให้ร้ายคงได้รับแต่การยกย่องนับถือมีคนอยากคบกับสมาคมและก็ยินดีซอยเหลือในเมื่อมีอันต้องประสบภัยและก็ความเดือดร้อนแก่ตลาดเห็นบ่มันมีทั้งศีลมีทั้งธรรมแม่ญาติยอมเนาะมีศรัทธามีศีลนี่ล่ะล้วนเป็นทรัพย์อันประเสริฐได้ญาติยอมสมบูรณ์สุขมีความภาคเพียรความพยายามคือจังกับที่เว้าไว้ตอนต้นคือกันเนาะก้าวไปแล้วบัดนี้ชีวิตของเฮาก้าวไปเมื่อเฮามีเวียกมีการมีงานทำการทำงานก้าวไปเนี่ยพยายามเรื่อยไปมันอาจสิบ่สำเร็จในตอนนี้ต่อไปมันอาจสิสำเร็จแบบว่าละญาติโยมจึงว่าโอ้เพิ่นเว้าไว้คติธรรมที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้คติโบราณน่ะนะคล้องโลกกนิติคล้องโลกกนิติหรือว่าคล้องโลกกนิติที่เพิ่นเว้าเนาะยามจนตนกัดก้อนกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเพียงอย่างเสือสงวนสักโซก็สะใส่ท้องจับเนื้อกินเองเห็นบ่ล่ะญาติโยมแม่นความเพิ่นได้เนาะแม่นความเพิ่นบ่ผิดดอกนักศาสตร์บัณฑิตเพิ่นเว้าเนาะคุณทัศนีเทศนาคุณใหญ่ต้อคุณสุขกันป้อมคุณไพลินคุณไพลินดวงพิล่าใหญ่สีดีดวงพันเนาะเข้ามาทักทายคุณราตรีศรีสุทธาคุณมนทานีสาทรคุณสวัสดิ์บุญจริงคุณบัณฑิตเดชากรคุณประดิษฐ์โตสกุลปาลิตมานีวันแม่ประกายหลวงหานคุณสถิตพ้นทัศน์น้อมกราบสาธุมานำเอาอนุโมทนา
สาธุคือกันเนาะเฮียนบัลลาฟังเทศฟังธรรมฟังบรรยากาศสบายสบายเนาะญาติโยมขณะนี้ออกต้นญาติโยมกำลังคิดถามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชาญผู้เก่าล่ะมานั่งเว้านั่งชาสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำฟังรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายของมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามต่อวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เด้แจ้งผลการรับฟังเสียงสัดเจนบ่สัดเจนฟังอยู่คลื่นไหนมองได้ก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมสมผู้สมคนเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักคลื่นชุ่มชนเนาะคุณผ้าอำผ้าสมสะอาดสาธุคุณน้องท่านสุวรรณไตรเฒ่ามาคุณกนกป้อนคุณคันเน่บุรพาคุณพัทรวดีพรีมคุณประม่วนสาทองเพิ่นเข้ามาทักทายโอ้จังแม่นดีเนาะทักทายมาได้ทักทายมาได้บรรยากาศดีดีเด้ญาติย่อมสุภโสพันเนาะอยู่เมืองอุบลกับฝนตกตลอดเมื่อวานนี่ก็ตกย่ำมือเศร้ามาวังหนักก่อนที่เขาไล่การก็ตกมาอากาศเย็นสบายเนาะอากาศเย็นสบายบรรยากาศดีย่ำเศร้าๆเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพแน่จังน้อยญาติย่อมสุภโสพันเนาะดินฝ้าอากาศเพิ่นว่ามันสิมีพายุมาอยู่จักเล็กจักหน่อยอยู่ดอกเนาะเมื่ออยู่จักเล็กจักหน่อยบ่หลายว่าจัดไปบ่หลายก็คือสิบ่เฮ็ดให้น้ํามันท่วมมันหยังละเนาะเอาพอดีพอดีว่าจัดไปแต่ว่าช่วงนี้พายุก็สิมาจนฮอดวันที่9มั้งเนาะจนฮอดวันที่9ก็บ่เป็นหยังญาติโยมสมผู้สมควรก็มีบรรยากาศของชีวิตบ่ว่าสิท่วมบ่ว่าสิแลกบ่ว่าสิฮ้อนบ่ว่าสิหนาวชีวิตของเฮามันก็ต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปดังที่บอกกันล่ะเนาะต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกคลื่นทุกบ่องทุกบอนที่นำเสียงมาลงโปกเปกกันเดี๋ยวคุณออกอากาศเนาะโอ้ยจังแม่นดีเด้ครอบครัวแผนที่ธรรมะเนี่ยเข้าไปรับชมรับฟังนอกจากนั้นเพิ่นยังรับฟังย้อนหลังเพิ่นยังเข้าไปทั้ง Facebook ไล่เห็นบ่เพิ่นไล่ไว้สดๆสวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญเพิ่นไล่สดๆไว้บันทึกข้อมูลไว้ทั้งมุกดาหารนี่เพิ่นยังส่งเข้าไปทั้ง YouTube อีกได้โอ้จังแม่นขยันจังแม่นขยันเนาะแล้วก็ยังมีนอกจากทั้งวิทยุสวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญแล้ว NBT TV อีสานเพิ่นก็เอาอีกว่าซั่นจังแม่นดีได้เนาะญาติโยมสมผู้สมควรฟังท่านเจ้าคุณเว้ามาลกปกเป๊กไปจังซี่ล่ะเนาะคุณวีไลลัดวรรณการคุณน้องท่านสุวรรณไตรต่อมาตักท้ายเอาน้องโมทางหน้าตักท้ายมาได้ตอนนี้หน่วยตาหน่วยตานี่อยู่ทั้งจังหวัดมุกดาหารเนาะ67หน่วยตาโอ้67หน่วยตามาหลายตอนนี้ทั้งอำนาจเจริญ37หน่วยตาตามมาห่างๆตามมาห่างๆแต่ว่าผู้ติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เพิ่นนำกดแชร์กดไลค์นี่ล่ะเห็นบ่ล่ะกดให้เพิ่นพร้อมนี่ล่ะนำไปเผยแพร่เพิ่นก็สิได้โอ้ยดีใจว่าสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำเนาะญาติโยมสุภุสุคนมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ติเนี่ยเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะว่ามีคนติดตามรับฟังรายการนี่ถ้ามีคนติดตามมีคนรับฟังเนี่ยมันก็เป็นตาออนฟอนเลยเนาะแต่ว่าจะแม่นจัดรายการแล้วว่าธรรมะธรรมโมมาลกปกปิกแล้วบ่มีคนรับฟังจังได๋มันก็แหมบ่ได้เรื่องคือกันแน่เนาะอนุโมทนาสาธุขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้ล่ะจึงว่าเป็นหยังกันเจ้าคุณจึงมากขอบคุณเพิ่นในช่วงกลางๆหรือว่าในช่วงปลายๆก็เพราะจังซี่ล่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นทีมงานเพราะว่าการทําการทํางานมันต้องมีทีมงานนะมีทีมเวิร์คเด้มันต้องมีทีมผู้อยู่เบื้องหน้าผู้อยู่เบื้องหลังก็มีแม่นบ่ล่ะญาติโยมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่สัตว์ล่ะเนาะชีวิตเฮาแม่นก็ต้องก้าวต่อไปโอ้วันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเด้นี่เนาะจังแม่นคักเด้อาจารย์ศิริวัฒน์ก็เข้ามาแสดงความยินดีท่านเจ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นสาธุคือกันขอบคุณอาจารย์ศิริวัฒน์เนาะ
ดีขึ้นอยากสุขภาพแข็งแรงล่ะแต่สุขภาพมันแข็งแรงเฮ็ดอีหยังมันก็ม่วนม่วนแท้ๆดิคุณพินิจศรีต้อคุณสัตวานนกเนาะเก่ามากคุณสัญญาพ่อผ้าจันท่านี่คุณท่องชันวิดีโอเนี่ยฟังย้อนหลังทาง YouTube โอ้เลยท่องชันวิดีโอเนาะเอาอนุโมทนาคุณสุมาลีเขาขยันเก่ามากทางใต้เนาะขยันเก่ามากทางใต้อนุโมทนาสาธุในการที่ท่านทั้งหลายเข้ามาทางใต้เนาะเดี๋ยวเวียดงานนี่โอ้เมื่อนี้วันพฤหัสบดีเนาะโอ้เนี่ยช่วงบ่ายช่วงบ่ายพุ่นละฉันเพลแล้วฉันเพลแล้วจึงสิออกไปงานพ่อใหญ่อุดมบุญสอนพ่อใหญ่อุดมบุญสอนนี่อายุรอบ91ปีพ่อใหญ่อุดมนี่อยู่วัดศรีสง่าหน้าดีตำบลหนองห้างอำเภอเมือง30มหาลัตพลวลภูริพระหลานฝ่ายเล่ามหาลัตพลวลภูริเนาะเล่านิมนต์มานิมนต์มาไปงานโอ้เอาให้ไปเป็นประธานในพิธีให้ไปแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา 13:00 น.คือสิสันเพลแล้วพุ่นล่ะจึงออกไปเนาะงานโอ้พ่อใหญ่อุดมบุญสอนพ่อใหญ่อุดมบุญสอนนี่เป็นพ่อใหญ่ของพระมหาลัตพลวลภูริเพิ่นเอาอยู่บ้านวัดสง่าหน้าดีเนาะบ้านหน้าดีอยู่หนองห้างอำเภอเมือง30เดี๋ยวงานวันที่8กันยายนอันนี้ก็เป็นธรรมสวนะสามัคคีเทศสามัคคีฟังว่าลิ้นรอบนอก15วัดนี่ปีที่39อันนี้ก็ได้เนาะอยู่วัดทากกแห่อันนี้อยู่วัดทากกแห่พระมหาสมพลสมาจาโลเจ้าวัดวัดทากกแห่เราก็นิมนต์ให้ท่านเจ้าคุณไปสันพัฒหารเพนไปแสดงพระธรรมเทศนาเนาะวันที่8กันยายนเนาะวันที่8กันยายนอันนี้ก็เป็นงานเทศสามัคคีเป็นนิยมกันอยู่ทั้งเมืองอุบลมีทั้งหลอกตะเว้นออกตะเว้นตกมีทั้งหลอกในหลอกนอกว่าซั่นไปเพิ่นพากันจัดธรรมสวนสามัคคีเอาอนุโมทนาและก็วันที่15กันยายนเดี๋ยววัดทาวังหินตัวล่ะนี่เนาะวัดทาวังหินวัดทาวังหินเดี๋ยววันที่15กันยายนเนาะวัดทาวังหินเวลา10โมงเช้านี่ท่านพระครูไพศาลวรดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดทาวังหินเนาะวันที่15กันยายนเดือนที่แล้วไปบรรทบเดือนนี้ไปบรรทาวังหินว่าท่าน2ทาเลยเด้เนี่ยทาวังหินทาวังหินในวันที่15กันยายนเนาะโอ้จังแม่นดีงานเฮ็ดบุญสังฆทานธรรมตวนะสามัคคีกันแล้วแต่หม่องมันแล้วแต่หม่องแล้วแต่บอนหน่อยญาติโยมสมุทรสงฆ์เอาอนุโมทนาน้ำเพิ่นผู้เพิ่นเอาบุญผู้เพิ่นเฮ็ดบุญตั้งจิตตั้งใจในการทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีมันก็ดีจังสิล่ะเนาะคุณที่ละวัดว่ามุกดาหารสีเย็นๆเหรอแสดงว่าฝนตกเนาะฝนตกคุณบัวพันธุ์ทนทานเจ้ามาคุณทำดีได้ดีมีความสุขคุณแม่ราตรีอุทัยแสงคุณกุศลสีบูนบัดนี้คุณบัวงามเพื่อซาลี่ยายตื้อน้องโบตันพอสุผิดอุทัยแสงเนาะโอ้ยเขามาใหม่กับมี่เด้เขามาเก่าๆกับมี่มาทักทายด้วยบรรยากาศสบายสบายเนาะฝนตกแต่เฮ็ดให้อากาศชุ่มชื้นหยาดย่อมเนาะต้นไม้ต้นไหลเขากันโอ้รู้สึกว่าแนมเบิ่งเขาเขาเจ้ากันสดชื่นได้ต้นไม้ต้นไหลจะได้เนาะพระโคสพลวัฒนาคุณย่อมปิญธิดาว่าน้อมขาสาธุย่อมปุ่มปุ่ยสิว่าภาษาผู้ไทยหรือว่าผู้ไทยว่าดีเจ๋อดีเจ๋อกับท่านเจ้าคุณหลายที่ท่านเจ้าคุณสุขภาพดีอนุโมทนาเนาะโอ้ยดีดีเนี่ยสุขภาพดีมันก็ดีดีขึ้นดีขึ้นหลายดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าหลายหน่อยแต่ว่าถามว่าเต็ม 100% บ่เต็ม 100 ปานใดเพราะว่าหูข้างหนึ่งหูข้างซ้ายหูข้างซ้ายเพิ่นยังมีปัญหาอยู่ว่าซั่นไปหูข้างซ้ายแต่ว่าในส่วนอย่างอื่นๆนี่ก็เอาพ่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานได้โอ้ยจังแม่น
คือถ้าบ่วิ่งเนี่ยเป็นไปได้ญาติแต่มันวิ่งน่ะล่ะต้องระมัดระวังคือกันดิโลกวิ่งเนี่ยโลกวิ่งเวียงน้ำในหูบ่เสมอกันบักเนี่ยอันนี้ก็สำคัญคือกันญาติยอมสุภโสกรเพราะฉะนั้นระมัดระวังสุขภาพนั่นล่ะสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ก็ต้องทำเอาล่ะสุขภาพดีเนาะเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของจังซั่นล่ะถ้าแม่นว่าเฮาผู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของแล้วก็ดีเบิ่งแล้วดูแลแล้วถ้ามันยังเป็นอยู่ก็เอ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาแม่นบ่ล่ะญาติโยมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามวลมนุษย์เฮาบ่ว่าผู้ใดได้เกิดมาในโลกสิบ่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ว้ายมันบ่มีดอกบ่มีเจ็บไข้ได้ป่วยบ่นั่นล่ะเนาะชลาตมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาจลังงานาติโตจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิตมมมีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิงานาติโตจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้นี่แหละแม่นบ่อะไรงานย่อมมรณะตมมีมรณะงานาติโตเนี่ยมันก็คือกันมรณะตมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเฮาจักจังสี่แล้วกันเร่งสร้างแล้วสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีอะไรบุญกุศลอีหยังให้เร่งสร้างเร่งทําเร่งเฮ็ดเร่งทําไปนั่นล่ะให้เฮามีศีลมีธรรมคือจังกับที่ว่านั่นล่ะกายมีศีลใจมีธรรมมีศรัทธามีศีลนี่ล่ะศีลเป็นคือจังกับมิตรสหายที่ดีมันสิค่อยตักเตือนชักนำให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษอันซัวซ่าคือจังครับที่เปิ้นบอกว่าศรัทธาเป็นหมู่ที่สองของคนศรัทธาตั้งมั่นแล้วมันก็ยั่งประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาเป็นทรัพย์ยั่งประโยชน์ของคนในโลกนี้คนสิขามโอกะก็คือห่วงน้ำห่วงกิเลสได้ก็ย้อนศรัทธานี่แหละเนาะศรัทธายะตัลลติโอคังเปิ้นว่าจังซั่นเด้ศีลน่ะมันก็เฮ็ดให้เกิดคุณงามความดีคือกันเพราะว่าศีลเฮ็ดให้เกิดความสุขปราบเต่าสล่าในโลกนี้ศีลจึงเป็นคุณธรรมยอดเยี่ยมคนสิไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลสิได้โภคสมบัติก็เพราะศีลสิไปนิพพานก็เพราะศีลเนี่ยญาติโคเป็นเฝ้าเป็นประจําได้ศีเลนะสุคติยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพพุติยันติพัสมาสีลังบีโสตะเย่เพราะฉะนั้นพึ่งสำละศีลให้สะอาดหมดจดตลอดเวลานี่ล่ะนี่พอเอาฟังจังสี่มันก็หูจักเลยว่าโอ้มนุษย์เนี่ยมันมีความเป็นอยู่กูกับเบียดกับการกับงานตัวมนุษย์เอาคนเอานี่เนาะเมื่อเอาหูจังสี่แม่นบ่เมื่อต้องการความสุขความเจริญแก่ตนหรือว่ามุ่งผลคือความหงายในชีวิตแล้วก็ต้องคิดเหตุเบียดเหตุการเหตุงานการงานที่เฮ็ดที่ทำนั่นประกาศความเสื่อมันในการกระทำอย่างเดียวมันก็บ่ก่อให้เกิดความกล้าหาญในอันที่สิประกอบการงานให้สำเร็จได้ต้องอาศัยความมีศรัทธาเสื่อมันมันจึงสิเกิดความกล้าหาญเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานให้มันสำเร็จจนกระทั่งได้ชื่อเสียงเกียรติยศพอได้รับชื่อเสียงเกียรติยศแล้วถ้าขาดศีลคือความประพฤติเรียบร้อยทั้งกายและวาจาก็บ่มีสิ่งใดที่สิควบคุมรักษาไว้ได้จำต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องรักษามันจึงสิเกิดความบริบูรณ์แห่งทรัพย์สมบัติและก็สิได้รับการย่อย่องนับถือมีชื่อเสียงได้เกียรติยศปรากฏอยู่สม่ำเสมอแจ้งสรรถ้าทุกคนในสังคมมีความตั้งใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดงานด้วยความศรัทธาประกอบกับมีศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีกิริยามารยาทอันงดงามสังคมนั่นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความห่มเย็นเป็นสุขกันทุกตัวนาแต่สลักผู้ที่มุ่งหมายความสุขความเจริญในภายภาคหน้าก็ควรประกอบศรัทธาและก็ศีลให้เกิดมีในตนอย่าเข้าใจผิดขึ้นว่าศรัทธาและศีลทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยบ่ทันใจเพราะว่าถ้าผู้ใดคิดจังซี่ก็ต้องกับว่าขาดซึ่งหลักธรรมในอันที่สิทําให้ได้รับความสุขความเจริญตามที่ตนปรารถนาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีศีลมีธรรมจังซี่เนาะมีกายมีวาจามีจิตมีใจเนาะเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเนาะยอมลำไยกัลปั้นแก่เขามาทักใต้ยอมมะลิสายกัญญาแก่เขามาทักใต้เอาอนุโมทนา
พักท้ายกันเข้ามาได้ตลอดเนาะบรรยากาศชีวิตโอ้จังแม่นดีจังแม่นดีญาติโยมขอบคุณหลายๆเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจคือว่าล่ะเนาะก็ติดตามรับฟังทั้งหลายๆเส้นทางเนาะทั้งหลายๆเส้นทางก็บ่ว่าสิเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญบ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารบ่วิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกต้าวิทยุคลื่นใจปุ่มปัญญาไทยคุดเขาปุ่นของเจียมเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ขึ้นลอยสารขึ้นก้นสู่ชีวิตขึ้นวิทยุพ้นแป้นแต่เวลากันติดตามรับฟังเนาะและกระทั่งเฟซบุ๊กไลน์นี่เฟซบุ๊กไลน์เพิ่นมีเฟซบุ๊กไลน์คุณป้ารุ่นกราบสาธุสาธุมานำเนาะต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการเพิ่นต้องขอบคุณผู้อำนวยการเพิ่นและก็เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ของรายการเพิ่นเนาะทุกคลื่นนั่นละท่านเจ้าคุณต้องขอบคุณสู้มือได้เกือบสู้มือเอาหลอดละต้องขอบคุณเพิ่นเพราะว่าโอ้เป็นทีมงานเนาะเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งถ้าบ่จังซั่นแล้วท่านเจ้าคุณกับบ่สามารถจัดรายการออกอากาศได้เด้สขาดเพิ่นเนาะต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เป็นผู้มีส่วนร่วมเนาะเอ้ามาถึงช่วงท้ายของรายการเอ้าลูกหลานลูกหลานฟังนิทานบ่มื้อนี้เนาะฟังอยู่บ่นิทานญาติโยมทุกผู้ทุกคนฟังนิทานเนาะเอ้าฟังนิทานก้อมๆบางเทื่อก็เล่านิทานก้อมๆสู่กันฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจังซั่นล่ะเนาะแต่ว่าฝากเข้าบุญแน่ล่ะฝากเข้าบุญเด้อผู้ใดอยากร่วมทำบุญทำกุศลสมทบทุนในการสร้างกุฏิร่วมกับท่านเจ้าคุณเด้อมาพอมาโมมาเฮ็ดมาทำร่วมกันได้เด้อมาร่วมเฮ็ดมาร่วมทำนำกันได้ญาติโยมสมบูรณ์สุขภาพเว้าพื้นสุขภาพเนาะท่านเจ้าคุณได้ไปอ่านในหนังสือเพิ่นเว้าจะแม่นความเป็นเด็ดถ้าแม่นว่าถ้าแม่นว่าสุขภาพนี่มันบ่ดีมันก็แย่ได้หน่อยญาติโยมทุกผู้ทุกคนสุขภาพนี่ต้องดูแลเนี่ยเพิ่นบอกว่าสุขภาพนี่ต้องดูแลถ้าบ่ดูแลแล้วปล่อยให้มันสายจนเกินแก่แล้วกันสำคัญคือกันเด้เพิ่นจึงบอกว่าวิธีในการดูแลสุขภาพเฮ็ดจังได๋แน่ท่านเจ้าคุณไปอ่านเบิ่งบางเทื่อนี่เฮาก็บ่ได้เฮ็ดตามคือกันเด้เนาะเพิ่นบอกจังซี่เนี่ยประการสำคัญเนี่ยพออายุมันหลายขึ้นเนี่ยเนาะหนึ่งบ่ตามใจปากว่าซั่นไปบ่ตามใจปากคืออย่าไปกินจุกกินจิกอย่าปินกินอาหารที่มีรสจัดเห็นบ่หมอก็สิเตือนเวลาไปหาหมอยามใดหมอก็สิบอกว่ารสของที่มีไขมันเด้อว่าซั่นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีหยังต่างๆนี่เนี่ยเพราะว่าบัดนี้ถ้าแม่นเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องอาหารสำคัญเด้บางเทื่อพวกอาหารที่มันเป็นประเภทที่นี่ล่ะไขมันสูงเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันเป็นสิ่งที่เขาว่ามันเป็นต้นเหตุของโรคโรคนี่ล่ะโรคความดันเลยเนี่ยความดันโลหิตความดันโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานเนี่ยปั๊บพฤติกรรมในบันไดเพิ่นถึงบอกว่าเฮานี่ที่เป็นโรคไข้ไก่เจ็บนี่ยอดยอมทุกคนมันมาจากปากเฮานี่ล่ะกินจุกกินจิกเพิ่นว่าจังซั่นน่ะต้องบ่กินทุกกินจิกต่อมาอีกเพิ่นว่าให้รู้จักมันลุกยางลุกยืดเส้นยืดสายเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็บ่นั่งนั่นจนเกินไปน่ะพวกที่ทำงานนั่งดนๆนั่นๆนี่เขามันมีโรคภาษาฝรั่งเขาเอิ้นว่าโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยล่ะบางเทื่อโรคหลายอื่นๆมันก็เข้ามาเฮ็ดบ่ละญาติโยมโรคหมอนร่องกระดูกทับเส้นประสาทโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเพิ่นจึงบอกว่าขยับให้รู้จักขยับอย่านั่งโดนนั่งนั่นอย่านั่งโดนนั่งนั่นว่าซั่นถ้าบ่จังซั่นล่ะร่างกายเฮามันบ่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยลูกยางเนี่ยมันยางมันเดินเนี่ยล่ะเนาะนี่อันนี้ก็แนวนึงเกี่ยวกันเด้ออกกําลังกายนี่ล่ะที่พวกเฮาขาดกันก็คือการออกกําลังกายเนี่ยเพิ่นว่าออกกำลังกายนี่ยังหน่อยเด้เพิ่นว่าให้เป็นประจำเด้ให้เป็นประจำจังซั่นล่ะออกกำลังกายออกกำลังกายทุกมื้อเป็นประจำมื้อละเล็กมื้อละหน่อยอ่ะนะ
อันนี้ก็สิดีคือกันได้การออกกำลังกายนี่ดีคือกันได้แล้วก็บ่เครียดเฮ็ดจังได๋เฮาสิบ่เครียดได้โลกเครียดนี่มันก็โอ้กลืนกินชีวิตของมนุษย์คือกันได้โลกเครียดซุมื้อนี่แฮงเครียดหลายด้านจิตใจด้านอารมณ์ร่างกายพฤติกรรมนี่ล่ะควรดูแลร่างกายจิตใจให้มันสมบูรณ์นะเนี่ยว่างั้นเนี่ยที่อาจารย์ศิริวัฒน์เอ่ยเล่าต่อมาเว้าถึงเรื่องสุขภาพร่างกายนะเนี่ยถ้าแม่นเฮาเฮ็ดได้จังซี่เนี่ยสุขภาพร่างกายเฮามันก็พ่อเขาเอิ้นว่ามันยืดอายุออกไปยืดอายุการใช้งานออกไปอ่ะนะบ่เครียดขึ้นให้มันพอดีเนี่ยโรคเครียดเนี่ยสำคัญเด้อโรคเครียดเนี่ยและก็อีกอย่างนึงญาติโยมทุกผู้ทุกคนให้รู้จักในการคิดในแง่บวกนะผู้เฒ่าท่านความคิดจังซั่นเนาะและถ้าอีกอย่างนึงที่เขาแนะนำพออายุหลายขึ้นเนี่ยเขาติแนะนำอายุ50ปีขึ้นไปเขาแนะนำว่าให้ตรวจสุขภาพอย่างหน่อยนี่ก็ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพเป็นประจำนะตรวจสุขภาพปีนึงเดือนนึง2เดือนก็ยังดีได้ตรวจสุขภาพนี่ถ้าตรวจสุขภาพแล้วมันก็สิตรวจพ่อโรคต่างๆแหละก็สามารถที่สิรักษาได้ทันทีนะเอออันนี้ก็ดีคือกันเด้อญาติโยมทุกผู้ทุกคนลองนำไปยินตรองเบิ่งเด้อลองนำไปยินตรองเพราะว่าวังยาเนี่ยเพิ่นเว้าถึงเรื่องสุขภาพแม่นอยู่ท่านเจ้าคุณเนี่ยที่เป็นโรคไข้ไก่เจ็บส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เฮานี่ล่ะบ่ระมัดระวังใส่ร่างกายแบบสมบุกสมบันนะสมบุกสมบันจนเกินไปจังซั่นน่ะบางเทื่อก็ได้คือแหมอีกอย่างนึงก็มันร่างกายมันก็ของไปของมันเนาะแต่ละคนนี่ก็ธาตุขันธ์มันบ่คือกันเด้บางผู้บางคนอ่อนซ่อนเพิ่นนี่อายุหลายๆนี่ญาติโยมอายุหลายแต่ว่าโอ้ยสุขภาพก็เจ้าแข็งแรงนี่อ่อนซ่อนแท้ๆเด้ยังผู้อายุมันวันยืนอายุ80ปี90ปีจังซั่นนะ90ปี100ปีแล้วมันไปตามวัยของมันจังซั่นนะแต่ว่าตัวมื้อนี่โรคไข้ไข้เจ็บหลายแท้ๆคือกันคนไปรักษาท่านจะคุ้นจนบ่อยากไปลงหมอลงบาทเนี่ยบางเทื่อโอ้ยไปเห็นแล้วโอ้ยได้บางเทื่อก็ได้ปลงอ่ะนะได้ปลงอันนี้จังว่าโรคไข้ไข้เจ็บอย่างนั้นนะเนี่ยเอาลองเบิ่งเด้อลองเบิ่งเว้าเว้าขึ้นจังซี่เนี่ยท่านจะคุ้นก็เตือนท่านจะคุ้นคือกันเนี่ยบ่ตามใจปากจนเกินไปบ่ตามใจปากเรื่องอาหารการอยู่การกินแม่นบ่ต้องรู้จักในการเบิ่งคือกันโรคโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคมาเร่งมาเร่งจังซี่นะโรคความโอ้ยหลายตัวมื้อเนี่ยคนเป็นหลายจึงว่าให้ลุกมันลุกยางยืดเป็นยืดสายจังซั่นนะยืดเป็นยืดสายจังซั่นนะออกกําลังกายออกกําลังกายซุมื้อเฮ็ดได้แฮงดีได้เนาะยางไปยางมาออกกําลังกายเนี่ยโอ้ดีได้ออกกําลังกายแล้วก็บ่เครียดนี่ล่ะคือไอ้มันพอดีบ่มีความเครียดทั้งด้านจิตใจด้านอารมณ์และก็ร่างกายตลอดจนด้านพฤติกรรมนี่ล่ะดูแลร่างกายจิตใจมันสมบูรณ์โดยเฉพาะฝึกคิดในแง่บวกโอ้เท่าท่านความคิดนี่ล่ะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเฮียนโหดที่สิผ่อนคลายนี่อันนี้ญาติโยมแต่ว่าถ้ามันเฮ็ดบ่ได้จะต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอเพิ่นเขามีหมอทั้งจิตเด้อหมอทั้งจิตใจเนี่ยเขาให้คำปรึกษาว่าสันไปอีกแนวหนึ่งก็คือว่าถ้าแม่นว่ามันมีโรคไข้ไข้เจ็บเบียนแล้วก็เอาหมอเขานัดจังไหนจังสันน่ะก็ไปจังสันเนี่ยท่านเจ้าคุณแม่คอยเสียท่านเจ้าคุณแนวหนึ่งก็คือว่าหมอนัดแล้วบ่ไปพบหมอก็มีคือกันเนี่ยบางเทื่อติดงานโอ้ยว่าสันหมอนัดแล้วบ่ไปพบเขานี่ก็บ่ดีคือกันเด้อถ้าแม่นหมอนัดเนี่ยเบิ่งวันนัดเขียนวันนัดไว้ให้มันดีๆอย่าไปพลาดแต่แม่นว่าเขานัดแล้วนี่ต้องไปเขาหูจักนะเขาเบิ่งธาตุขันเฮาเจ้งสิแหละเนาะโอ้นี่ก็เป็นเรื่องสุขภาพพอวกมาเรื่องสุขภาพแล้วมันล่ะเป็นจังซี่เนาะเห็นอาจารย์จันทร์ศิริวัฒน์กับย่อมปิยาธิดาเพิ่นเว้าเพิ่นว่าดีแม่นดีใจแล้วท่านเจ้าคุณก็ดีใจคือกันดีเจ้อดีเจ้อแหละเนาะอาจารย์ศิริวัฒน์เล่าก็ว่านี่แหละแสดงความยินดีโอ้ยจะแม่นอยากสุขภาพแข็งแรงกันสิริวัฒน์เอ้ยเนาะแต่สุขภาพเฮาแข็งแรงมันมวนเด้เว้านัวหัวมวนแต่ว่าท่านเจ้าคุณนี่มวนซุมื้อมานั่งเว้าสู่ญาติสู่ย่อมฟังนี่
โอ้แม่หนูเครือซาลีแมริดบุกดาหารคุณบับเป็กคุณซูมาลียั่งเขามาอยู่คุณอียังก็คุณทานอมคุณคู่อ๋องคู่อ๋องก่อแก้วคุณอาจิตบนต้นคุณบีทักป่องเป็ดคุณลำไยกาลพันก็ยังเขามาทักทายเนาะยั่งเขามาทักทายกันบรรยากาศที่ดีแล้วเนาะว่าแนบเบิ่งนาฬิกาว่าสีเว้านี่ท่านคือสีบ่ต้องเว้าดอกเมื่อนี้เนาะเพราะว่าเปิ้นเปิ้นไปทั้งเรื่องสุขภาพเพิ่นเพิ่นเว้าถึงเรื่องสุขภาพก็เลยเปิ้นไปตั้งสุขภาพเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังได้ประโยชน์คือกันร้องร้องเฮ็ดเบิ่งเด้อบ่ตามใจปากอาหารเนี่ยเลือกเลือกเบิ่งกินนะซูเมอร์นี่มันของอยู่ของกินหลายแต่ๆได้ต้องเลือกอาหารกันอยู่การกินเนี่ยก็อันไหนลดได้ก็ควรลดจังซั่นนะอาหารประเภทย่อยยากๆอายุมันหลายขึ้นอายุมันหลายขึ้นเนาะนี่แหละอาหารอากาศอารมณ์การออกกําลังกายอันนี้แหละที่เพิ่นเว้าน่ะอันนี้คือกันอาหารเนี่ยอากาศแม่นว่าอารมณ์นี่อารมณ์ออกกําลังกายนี่แหละการขับถ่ายอุจจาระการขับถ่ายในร่างกายของเฮามันต้องมีการขับถ่ายจังซั่นนะมันจึงสิอยู่ดีมีแห้งจังซั่นล่ะเนาะเอ้าอยู่ดีมีแห้งอีกอย่างนึงก็คือเอาบุญนี่ล่ะบุญใส่จิตใส่ใจมาเฮ็ดบุญทําบุญมาเพาะมาหม้อสมทบทุนในการสร้างความกตัญญูคุณเด้อสร้างกุฏิอาคารหลังบักใหญ่นึงเด้มาซอยสร้างเด้อมาซอยสร้างซอยแผงให้มันแล้วส่งเป็นธนานัดมาส่งเป็นธนานัดมาหรือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารดังที่ได้บอกกันล่ะเนาะพ่อน้องมื้อนี้เนาะเอาพ่อเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นเอาซำนี้ไปพบปะกันในมื้อใหม่วันใหม่ก็แล้วกันเนาะบรรยากาศสบายๆรักษาสุขภาพคือว่าหั่นล่ะเนาะรักษาสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ก็ต้องทําเอาเองจ้ะครับญาติโยมเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคขาจังสิแลเนาะสำหรับมื้อนี้ขออ่านยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มก้องปุกปักหลังสายหยาดย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญคงเครื่องตลอดกาลนานเพลินขอเจริญพร